มาดูวิธีการล้างหม้อน้ำนะครับไล่น้ำทิ้งนี่ครับเปิดสายยางมาแล้วก็ปล่อยแล้วก็ไล่ดันลงมามาดูกันน้ำไม่ได้เปลี่ยนนานแล้วนะครับรถคันนี้รถผมเองนี่แหละรถยูทูบเบอร์นะครับก็เลยเอาสายยางนะครับต่อมาเนี่ยสายยางจากก๊อกน้ำนะครับมาแล้วก็เสียบลงตรงนี้แล้วก็ปล่อยไล่น้ำลงข้างล่างเลยนะครับนี่สายยางมาจากก๊อกน้ำนะครับรถถ้าเราไม่เปลี่ยนน้ำเลยมันจะมีสนิมนะครับเต็มเลยครับมีสนิมอยู่ในนี้ช่างก็เลยแนะนำนะครับบอกว่าให้ปล่อยน้ำเก่าทิ้งไปแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจาะน้ำยาหล่อเย็นนะครับมาใส่ตรงนี้นี่ครับเป็นการไล่น้ำให้พี่ดำนะครับเนี่ยน้ำข้างล่างก็นั่นแหละครับไหลลงแล้วครับเป็นการล่างมันโดนมาจังเลยเดี๋ยวแต่ล้างกันมาสะอาดพ่อเอาเนี่ยมึงน้ำเนี่ยใสๆเลยว่ามันสะอาดเดียวกับพ่อกันเนาะครับโอ้ตอนนี้ก็เริ่มใสเลยตอนนี้เป็นการไล่สนิมนะครับไล่สนิมไล่คราบสกปรกเดี๋ยวเราก็ถ้าเสร็จก็จะเอาน้ำยาหล่อเย็นนะครับมาเติมลงตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมนี่ครับนิสสันเซนทรา B13นะครับคันนี้วิธีการถ่ายน้ำในหม้อน้ำทิ้งไปนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันใส่น้ำยาหล่อเย็นครับเติมน้ำยาหล่อเย็นปกตินี่เขาใส่อันหนึ่งได้เป็นป่ะใส่ขวดหนึ่งได้เป็นป่ะฮะ1ลิตรครับผมนี่บอกขวด1ลิตรบอกใส่อยู่ไหนครับผมน้ำยามี2แบบครับแบบผสมแล้วครับแบบหัวเสี่ยตัวนี้แบบใดนี่อันนี้แบบหัวเสี่ยครับหัวเสี่ยเลยบ่เนี่ยมันเข้มข้นกว่าหม่องหัวเสี่ยหัวเสี่ยเขาก็เพื่อใส่ที่ว่ามาผสมน้ําอีกแค่นึงคืออ๋อเฮาสิเติมน้ําเอามันบ่บัดนี่ครับ1ขวดแล้วก็มาบัดนี้เติมน้ําให้เต็มเลยบัดเท่าไหร่ครับเป็นของตัวตาที่เป็นละ4ลิตรแล้วก็เติมน้ำลงไปครับอันนี้นี่เห็นไหมเนี่ยปึ๊บเลยเห็นไหมแรงดันแรงดันแรงดันมีแรงดันเนี่ยปึ๊บเลยเห็นไหมครับคุณผู้ชมนี่แรงดันบนแม่สุดยอดเลยนี่แบบนี้นะครับวิธีมันคือเต็มเร็วแท้หรือมันมีอันนั้นบ่มีอันนั้นมั่งหันบ่มันเลยเต็มมีน้ำยาลอยเย็นมันเลยเต็มบ่แรงครับเพราะเต็มไงเด่นบ่มันล่นถึงมากซื่อๆวะแห้งดันนี่ต่อยางครับโอ้ต่อยางเป็นส่วนนี้นี่มันมีแรงอ่ะมันมีคนจับให้จะเพิ่มน้ำอีกแค่นี้นะเด้อจะว่าน้ำดิ่มโอเคนี่ครับจบขั้นตอนแล้วครับคุณผู้ชมครับนี่ในการทายน้ำนะครับทายน้ำในหม้อน้ำรถยนต์นะครับเอาน้ำเดิมทิ้งไปแล้วก็ใส่น้ำยาหล่อเย็นเข้าไปนะครับแล้วก็เติมน้ำลงไปนี่จบแล้วครับพี่ดำเราก็ทำใหม่ครับวันนี้เปลี่ยนน้ำใหม่ทายน้ำใหม่พี่ดำแล้วขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามนะครับการรีวิววิธีการเปลี่ยนน้ำในหม้อน้ำรถยนต์นะครับปล่อยน้ำเก่าทิ้งไปนะครับแล้วก็ใส่น้ำใหม่เข้าไปขอบคุณครับสวัสดีครับ